ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาเจอกันกับเหมยในคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาลองม้วนผมกันค่ะเพราะว่าเหมยเนี่ยซื้อเครื่องม้วนผมอัตโนมัติมา Vivid and Vogue นะคะปัญหาก็คือมันอยู่ที่ผมของเราเนี่ยคือมันสั้นนะคะตอนนี้มันสั้นประมาณประบาทแล้วก็เออซื้อมาเถอะเดี๋ยวผมมันก็ยาวนะคะเดี๋ยวก็ได้ม้วนเองแหละต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเหมยเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพผมดีมากนะคะผมไม่ค่อยชำรุดไม่แห้งเสียไม่แตกปลายนะคะเป็นคนผมมีน้ำหนักแล้วก็เป็นคนผมตรงมากเธอดูสิอันนี้คือผมที่เราสระเมื่อคืนนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำการใดไม่ได้ทำการอะไรก็คือปล่อยให้มันแห้งเองนะคะแกนม้วนนะคะที่เราซื้อมาเป็นแกนขนาด28นะคะที่จริงมันมีขนาด32ก็คือใหญ่กว่านี้แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่ผมสุขภาพดีมากนะคะเราก็เลยคิดว่ามันอาจจะใช้ไม่ได้กับแกนที่ใหญ่กว่านี้เพราะว่าผมมันอาจจะไม่ได้รอนแล้วก็มันอาจจะคลายเร็วนะคะก็เลยซื้อแกน28มานะคะสำหรับตัวเครื่องม้วนผมตัวนี้คือเราคงไม่ต้องพูดเยอะเนาะเพราะว่าคงจะเห็นบล็อกเกอร์หลายคนเขารีวิวกันเยอะแล้วแหละนะคะใส่มูดก่อนเลยก็จะแบ่งสักครึ่งหัวนะคะนี่ดูผมครึ่งหัวจังสิเยอะมากเลยนะครึ่งหัวเนี่ยอ่ะเครื่องพร้อมแล้วนี่หมุนซ้ายไม่ใช่นี่หมุนซ้ายนี่หมุนขวาจับอย่างนี้นะคะก็หมุนเลยแล้วแต่นะคะว่าใครจะม้วนเข้าหรือว่าม้วนออกแต่ว่าเราม้วนออกดีกว่าเพราะว่าผมสั้นนะคะผมเราเนี่ยค่อนข้างสุขภาพดีมากๆนะคะก็จะทิ้งไว้นานหน่อยนะเราก็ไม่ได้เก่งอะไรนะม้วนผมมือใหม่เหมือนกันเนี่ยมันจะได้ประมาณไหนนี่ได้แล้ว1หลอนเห็นไหมก็เด้งอยู่มันเด้งอยู่ตรงไหนที่หนีบแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ตรงไหนที่ม้วนแล้วเราก็จะใช้คลิปหนีบไว้เพราะว่าผมเรามันเยอะมากอ่ะมันแบบมันมองไม่เห็นน่ะเนี่ยส่วนช่อที่สั้นที่สุดตรงนี้นะคะเราก็ม้วนๆไปนะคะไม่ต้องคิดมากเพราะว่ามันม้วนยากนะมันม้วนไม่ค่อยได้อ่ะเอาเท่าที่ได้นะคะข้างหลังเนี่ยอาจจะม้วนเข้าก็ได้นะเพื่อให้รอนมันเข้านะคะเนี่ยเราก็ใช้ความรู้สึกเอา แล้วก็มาจับช่อที่เราม้วนเมื่อกี้นะคะเอามารวมกันแล้วก็ม้วนใหม่อีกรอบหนึ่งให้มันอยู่ด้วยกันนะคะแบ่งสองครั้งไม่ไหวนะคะคุณผู้ชมเยอะจริงม้วนอันถัดไปเลยโอ้อันนี้เป็นหลอดมากถ้าจับช่อใหญ่ม้วนตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยอาจจะม้วนยากนะคะแต่ว่าถ้าแบ่งย่อยเป็นช่อเล็กๆแล้วค่อยมาจับม้วนรวมกันอีกครั้งเนี่ยมันจะง่ายกว่านะคะเท่าที่เราลองทำนะถ้าใช้เป็นที่ม้วนผมปกติอะน่าจะทำยากกว่านี้อีกสำหรับผมสั้นแล้วว่าอันนี้ก็ง่ายดีเธอดูมันเยอะแค่ไหนอ่ะดูฉันว่ามันจะได้ต้องตั้ง4ชั้นเอาใหม่กินมันเยอะไปเอาใหม่ง่ายเนาะถ้ายิ่งผมยาวกว่านี้ยิ่งจะง่ายเลยแล้วเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเอามารวมกันอีกรอบนะคะเพื่อให้ได้รอนที่เวลาเราสางมันจะดูธรรมชาตินะเราว่าโอเคเสร็จแล้วหนึ่งฝั่งรอนมันอาจจะดูแบบแน่นๆแปลกๆนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำอีกฝั่งนึงนะคะเห็นไหมผมที่เรามันสั้นปะบะตอนนี้มันดูสั้นขึ้นนะคะเพราะว่าเราม้วนนะคะพอเราทำรอนเสร็จผมก็จะดูสั้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอไปทำอีกข้างนะคะให้เสร็จด้วยกับมาเจอกันตอนที่ม้วนเสร็จนะคะแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ม้วนเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะอันนี้คือข้างที่เพิ่งม้วนเสร็จเมื่อกี้นะคะแล้ว
ก็ฝั่งนี้ก็คือผมเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสางผมนะคะหลังจากที่มันเย็นแล้วเนาะก็ค่อยสางนะคะอันนี้ก็ไปจำเข้ามาเหมือนกันนะคะใช้มือนะคะค่อยๆสางแบบนี้นะคะเนี่ยมันก็จะดูธรรมชาติขึ้นเมื่อกี้มันยังดูเป็นหลอดๆใช่ไหมแต่พอใช้มือสางก็จะดูแบบธรรมชาติลงโทษเขย่าก็จะดูยิ่งใหญ่อลังการนิดนึงนะเพราะว่าเราเป็นคนผมหนานะคะพอม้วนออกมามันก็เลยแบบหนามากนะคะใหญ่มากใช้หวีนะคะซี่หางหวีซี่ใหญ่ๆนี่หวีนะคะก็ได้ถ้าใครอยากได้ความคล้ายๆลอน28กับคนผมสั้นและหนาและเยอะและดกนะคะและดำเส้นใหญ่ม้วนออกมาจะได้ประมาณนี้นะคะเราไม่แน่ใจหรอกว่าเราม้วนถูกวิธีหรือเปล่าเราก็ม้วนตามเครื่องที่มันกำหนดทิศทางมานะคะม้วนเข้าม้วนออกซ้ายขวาเนี่ยแล้วก็ม้วนตามนั้นนะคะจับช่อๆแล้วก็ม้วนทั้งหัวก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราอาจจะจัดทรงให้ดีกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเราอ่ะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องจัดแต่งทรงผมอะไรเท่าไหร่เพราะว่าปกติเป็นคนที่ผมเยอะนะคะถ้าผมยาวแล้วก็คือมัดอย่างเดียวนะคะไม่ค่อยจะปล่อยเท่าไหร่เพราะว่าผมมันเยอะมากนะคะมันจะทำให้เราแบบรำคาญแล้วก็ร้อนเนาะเดี๋ยวถ้าระหว่างวันมันคลายกว่านี้มันก็น่าจะสวยกว่านี้นะคะตอนนี้มันยังเพิ่งแบบม้วนเสร็จใหม่ๆแล้วก็ใช้มูดด้วยร้อนเด้งมากเนี่ยเด้งสุดๆไปเลยนะคะโอเคนะคะก็สรุปได้ทรงประมาณนี้นะคะสำหรับเครื่องม้วนผมตัวนี้นะคะเครื่องม้วนผมอัตโนมัติของ Vivid & Vogue นะคะแกน28นะคะม้วนผมสั้นประมาณเราผมสั้นปากบ่านะคะแล้วก็เป็นคนที่ผมหนามากผมเยอะมากนะคะก็จะได้ทรงประมาณนี้ได้หล่อนประมาณนี้นะคะอันนี้คือม้วนออกนะคะถ้าใครม้วนเข้าก็น่าจะได้ทรงหรือว่าหล่อนอีกแบบนึงนะคะนี่คือเราม้วนออกก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยเนาะเพราะว่าหลังๆมาเนี้ยลงคลิปคนไม่ค่อยดูกันนะคะมันเป็นที่เราหรือว่ามันเป็นที่เราทำคลิปหรือว่าเป็นที่ Facebook ก็ไม่ใช่เป็นที่ YouTube ก็ไม่รู้นะคะที่มันไม่แจ้งเตือนไปหาทุกคนหรือว่าคนดูเบื่อเราแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรถ้าเราทำได้เราจะทำให้นะคะคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะติดตามชมกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้เหมือนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ